สวัสดีค่ะทุกท่านได้เวลามาพบกันในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการพุทธปัญญาภิรมย์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งสภาวะธรรมโดยอดีตผู้ร่วมก่อตั้งวงทีโบนอาจารย์เมธีจันทราที่มาพร้อมกับสมาธิกับขลุ่ยเซนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมาภิรมย์ดนตรีภาวนานะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเราสมควรนะครับโดยเฉพาะดนตรีที่ใช้ตัวดนตรีล้วนๆนะครับตัวเสียงล้วนๆไม่มีถ้อยคำเลยนะครับปกติเนี่ยในวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเราจะเคยชินกับเพลงที่มีคำนะครับโดยวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เอาเพลงมาใช้สัมพันธ์โดยเฉพาะสัมพันธ์กับทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหานะครับตั้งแต่ยุคเพลงฉ่อยเพลงร้องของเขาเนี่ยมันจะเป็นคำทั้งนั้นเลยนะครับแต่เป็นตัวดนตรีภาวนาที่ไม่มีคำเนี่ยเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับบ้านเราพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนะครับมีเสียงที่ใช้แล้วก็สัมพันธ์กับความเป็นตัวเรานะครับในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะครับปกติเวลาที่เราพูดคุยเนี่ยนะครับเราจะใช้อยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกคือภาษานะฮะส่วนที่สองคือเสียงตัวเสียงนี่แหละเป็นตัวที่เราใช้ในการทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับถ้าสังเกตดูง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราพูดแต่ละครั้งเนี่ยอารมณ์เราเปลี่ยนเนี่ยน้ำเสียงเราจะเปลี่ยนตามสภาวะอารมณ์ของเรานะครับตัวเสียงเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำงานกับอารมณ์ของเราโดยตรงฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของดนตรีที่ไม่มีคำพูดเนี่ยมันก็จะทำงานที่จะสื่อสารกับตรงนี้นะครับสื่อสารกับเสียงภายในของเรานะครับแต่ทีนี้พอเป็นตัวดนตรีซึ่งเราอยู่ในวัฒนธรรมเถรวาทจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะว่ามันโยงกับการภาวนายังไงนะครับแต่ในพุทธศาสนานิกายอื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนิกายเซนเนี่ยจะมีพระเซนอยู่นิกายหนึ่งนะครับเป็นนิกายเซนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับอิทธิพลมาจากทางจีนแต่ว่าพัฒนาต่อเนื่องในญี่ปุ่นนะครับเป็นนิกายย่อยของนิกายเซนชื่อว่านิกายฟูเกะนะครับพระเซนนิกายเนี้ยนะครับจะใช้ขลุ่ยที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าขลุ่ยซากุฮาจินะครับเป็นขลุ่ยที่เขาใช้ในการฝึกภาวนาของพระเซนนิกายนี้นะครับคล้ายๆกับบ้านเราที่ฝึกอานาปานสติครับแต่ว่าเขาผ่านการเป่าฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ยินเสียงของลมหายใจโดยคือจะได้ยินเสียงของการหายใจเลยผ่านหูของเราด้วยนะครับเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับความเป็นบริบทของเสียงดนตรีแบบบ้านเรามากนักเพราะว่ามันไม่ได้เน้นที่ความไพเราะครับไม่ได้เน้นที่การปนเปื้อนด้วยเสียงนะครับเขาจะเน้นไปที่ความหยาบกับความละเอียดของลมหายใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างเป็นเสียงลมค่อนข้างเยอะนะครับจะทำให้ฟังนิดหนึ่งตอนแรกก่อนนะครับจะได้เข้าใจเรื่องเสียงก่อนทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าเสียงนี่มันเป็นยังไงนะครับก่อนหน้าที่เวลาที่เราสัมผัสกับเพลงมันตรงๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันเลยเนี่ยบางทีจะทำให้เราไม่เข้าใจสภาวะอารมณ์ที่เสียงมันทำงานกับเรานะครับคือกลับไปที่พระเซนนะครับพระเซนนิกายเนี้ยก็จะใช้ขลุ่ยเนี้ยในการภาวนาตั้งแต่กระบวนการของการสังเกตนะครับกระบวนการของการสังเกตเสียงที่มาตกกระทบกับเราแล้วมันมีสภาวะอะไรกับเราที่มันเกิดขึ้นข้างในเรานะครับซึ่งเขาใช้หลากหลายมากตั้งแต่การฝึกตัวเองของพระเซนนิกายนี้รวมไปถึงพิธีกรรมนะครับเวลาบ้านเราเนี่ยเวลาพระบิณฑบาตแล้วก็คนใส่บาตรเนี่ยนะครับพระก็จะสวดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพระเซนนิกายนี้เนี่ยพอคนใส่บาตรปุ๊บเขาก็จะเป่าเพลงหนึ่งให้นะครับเป็นการตอบกลับคืนด้วยการภาวนาผ่านเสียงดนตรีนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเล่นเพลงก่อนดีกว่าเล่นเพลงนี้นะครับผมจะแบบสบายๆนะครับคุยไปด้วยพูดเล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็เล่นเพลงไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สลับมากลับมาเล่าเรื่องและอาจจะชวนให้แต่ละท่านทดลองภาวนาในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานนะครับโอเคครับผมจะเล่นเพลงแรกนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงไหว้ครูของดนตรีเซนนะครับชื่อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อเพลงฮิฟูมิโชนะครับ
ฮิฟูมิแปลว่า1 2 3คือการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนหน้าที่เราจะสำรวจอะไรบางอย่างนะครับโอเคครับWe'll be right back.
ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการการภาวนาของพระเซนเนี่ยเครื่องมือนี้มันเป็นกระบวนการของการภาวนายังไงนะครับคือครุยเนี่ยมันจะเป็นท่อกลวงถ้าผมส่องให้ดูอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มจับมันเนี่ยมันต้องอยู่ในกระบวนการของความรู้ตัวตลอดนะครับเอาเสร็จพอเสร็จก็ต้องกลับไปคือร่างกายมันจะต้องเชื่อมโยงกับครุยที่มันเป็นรูกลวงเนี่ยให้มีให้เหมือนกับเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราไม่งั้นมันเป่าไม่ดังครับมันจะเป็นรูปกลวงเลยถ้าไม่มีสตินิดเดียวนี่ก็เป่าไม่ดังนะครับไม่มีสมาธินี่ก็เป่าไม่ดังหรือถ้าคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวมันก็จะเริ่มเป่าไม่ดังก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้ครับที่เป็นพื้นฐานอย่างแรกที่พระเซนเขาใช้ในการฝึกกับการกลับมาอยู่กับปัจจุบันณขณะนั้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะครับคือเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้คงรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสเข้าใจเรื่องเซนอย่างค่อนข้างอย่างละเอียดมากนะครับแล้วก็มีหลายท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเปิดเพลงเซนเนี่ยในสวนโมกตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านพูดถึงเรื่องดนตรีเซนไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็จะเป็นบริบทอย่างที่เราอาจจะเอาไปทดลองฟังดูว่ากระบวนการของการฟังของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจะขออนุญาตอ่านที่อาจารย์พุทธทาสพูดถึงให้ฟังนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่านะครับดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องมีทำนองไม่เร้ากิเลสผู้เล่นต้องมีสัญญาสมาธิสามัคคีอย่างลึกซึ้งตลอดเวลาส่งเสริมการฝึกจิตบังคับจิตผู้ฟังก็สามารถมีสมาธิด้วยการส่งจิตไปตามและมีสมาธิได้อีกแบบหนึ่งแบบดนตรีเซนนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสให้คำจำกัดความไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอกลับมาตรงนี้ละนะครับถ้าเราจะฟังบนการของดนตรีภาวนาให้เข้าใจเนี่ยอย่างแรกที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาฟังอะไรนะครับเขาฟังกระบวนการของการฟังนี่เป็นยังไงบ้างผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่พระเซนเขาฟังหรือว่าเขาฝึกเป่าพร้อมกันไปกับให้เป่าให้ผู้ฟังไปด้วยเนี่ยเขาชวนกันฟังอะไรนะครับมันมีอยู่4 5 6ข้อใหญ่ๆที่เราจะต้องชวนกันฟังนะครับอย่างแรกก็คือนอกจากฟังเสียงคุยแล้วเนี่ยเราต้องฟังเสียงบริบทรอบๆตัวเราด้วยนะครับเสียงรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับฝรั่งเขาให้คำจำกัดความไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่วยแยกแยะให้เราเข้าใจบริบทของเสียงรอบๆตัวเราด้วยเขาเรียกเสียงรอบๆตัวเราว่าซาวด์สเคปนะครับมันไม่มีคำแปลที่มันลงตัวขออนุญาตใช้ทับศัพท์นะครับซาวด์สเคปรอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆมันมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันสะท้อนถึงสภาวะของพื้นที่นั้นๆ นะครับอย่างซาวด์สเคปในห้องนี้เนี่ยกับห้องอื่นๆก็จะมีบางอย่างที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ความเป็นซาวด์สเคปเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเข้าใจว่ากระบวนการของการฟังของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพในการฟังมากกว่าที่เราเข้าใจเยอะนะครับแต่เราด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยเราจะได้ยินเฉพาะข้อจำกัดของเราอะครับจริงๆมันมีเสียงรอบตัวเราอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าเราตั้งใจฟังดีๆนี่หูเราจะรับอะไรหลายอย่างที่ละเอียดขึ้นนะครับโอเคนะครับผมจะลองชวนฟังซาวด์สเคปก่อนเลยนะครับชวนเล่าให้ถึงไปด้วยว่ามันมีกระบวนการฟังยังไงแล้วก็ชวนปฏิบัติไปด้วยเลยนะครับทดลองดูนะครับเราจะลองฟังซาวด์สเคปรอบๆห้องเหล่านี้แล้วก็ลองสังเกตไอ้สภาวะของการรับรู้ของตัวเราด้วยนะครับว่าในความเป็นหูของเราเนี่ยจริงๆมันทำงานได้ละเอียดกว่าที่เราเข้าใจเยอะเลยนะครับเห็นนะครับลองทดลองดูนะครับลองหลับตานะครับลองหลับตานะครับเปิดกระบวนการการรับฟังของเราให้เยอะที่สุดนะครับลองค่อยๆฟังเสียงที่อยู่ใกล้ที่สุดดังที่สุดเท่าที่เราจะได้ยินนะครับลองฟังให้การรับรู้ของเรามันเปิดเฉยๆไม่ต้องไปตัดสินมันจะเป็นเสียงขยับตัวเสียงคนพูดคุยเสียงกระซิบลองฟังเสียงที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ดังที่สุดเท่าที่เราจะได้ยินเราค่อยๆขยายออกไปนะครับไปสู่เสียงที่ไกลที่สุดเบาที่สุดเท่าที่เราจะได้ยินลองฟังเหมือนเรากำลังฟังวงดนตรีวงใหญ่ที่บรรเลงโดยเสียงของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับ
เราลองแค่เปิดการรับรู้ของเราเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปควานหาเสียงนะครับให้เสียงมันเดินทางเข้ามาหาเราเองลองเอาความใส่ใจหลักของเรากลับมาที่การฟังเสียงเอาละครั้งก็ค่อยๆลืมตานะครับสบายนะครับคราวนี้นะครับผมจะลองเล่นคุยไปด้วยนะครับแล้วลองฟังสบายสบายนะครับจะหลับตาหรือจะลืมตาก็ได้นะครับผมจะเล่นเพลงที่มันแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับลองฟังระหว่างเสียงคุยแล้วก็เสียงรอบๆตัวเรานะครับค่อยๆไปทีละนิดนะครับโอเคนะครับThank you.
รอบตัวกับเสียงกลุ่ยนะครับในบริบททั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเสียงข้างนอกนะครับคือเสียงข้างนอกที่เข้ามาตกกระทบกับเรานะครับเวลากระบวนการฟังที่จะต้องทำความเข้าใจมันจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือกลับมาฟังเสียงข้างในของเรานะครับเสียงข้างในคืออะไรนะครับเสียงข้างในก็เช่นเสียงความคิดเสียงอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือเสียงของร่างกายของเราเองจริงๆร่างกายของเรานี่มันมีกระบวนการการทำงานในเชิงเสียงที่เป็นเสียงข้างในกับเสียงข้างนอกผสมผสานกันนะครับเสียงข้างนอกคือเราได้ยินด้วยหูถูกไหมครับแต่เสียงข้างในเนี่ยบางทีเราไม่ได้ยินด้วยหูแต่เราได้ยินเรารู้รับรู้สภาวะนั้นของมันนะครับเสียงร่างกายเนี่ยมันได้ยินด้วยหูด้วยบางสำหรับบางเสียงนะครับอย่างเช่นเสียงท้องร้องเนี่ยหรือเสียงหัวใจเต้นของเราเนี่ยจริงๆหัวใจเต้นของเรานี่ดังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเสียงรอบๆตัวเรามันมีดังมากเกินไปจนมันกลบเสียงหัวใจเต้นของเราหมดนะมีพวกที่ทำกระบวนการของการอัดเสียงเนี่ยนะครับเขาทำห้องอัดเสียงที่มันมีความเงียบที่สุดเพื่อที่จะได้คุณภาพของการอัดเสียงที่ดีนะครับทันทีที่เขาทำห้องเสร็จแล้วคนเดินเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงหัวใจเต้นจริงๆมันดังนะครับมันเป็นเสียงของสภาวะร่างกายของเรานะครับเสียดายจังเวลาหมดเวลาแต่ว่าอาจารย์เมธียังมีดนตรีภาวนามาให้ซึมซับกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ